ี้นะครับเรามาดูคลิปน้องหมาเท็ดดี้นะครับเท็ดดี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมาที่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยเชื่อมั่นในพละกำลังของตัวเองมากๆนะครับนั่นคือเวลาที่เขาอยู่กับแม่นะครับเขาจะชอบดึงใช้แรงนะครับด้วยความที่คุณแม่เนี่ยไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนนะครับแต่พออยู่กับเท็ดดี้นะครับก็รู้สึกว่า อยากตามใจมันนะครับกลัวมันเจ็บถ้าจะดึงจะล้างอะไรก็เดินตามไปแต่อย่าลืมนะครับทุกวันที่น้องหมาทำนะครับแล้วมันรู้สึกว่ามันทำได้สะสมทุกวันวันต่อวันเจ้าของครับก็จะโดนดึงไปเรื่อยๆดึงมากขึ้นจนกระทั่งน้องหมาไม่ระวังเจ้าของนะครับก็จะวิ่งก็จะดึงเลยแต่วันนี้ครับเท็ดดี้ได้เปรียบไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเท็ดดี้กับคุณแม่นะครับว่าจะดึงไหมเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเท็ดดี้อยู่คุณแม่นะครับจะอยู่ไม่สุขจะลุกดักดิ้นไปดิ้นมาแต่คราวนี้เท็ดดี้ได้มาเรียนนะครับแล้วก็รู้คำสั่งนั่งคอยเบสิกพื้นฐานง่ายมากๆแต่ปัญหาก็คือถ้าน้องหมารู้คำสั่งพวกนี้อยู่แล้วแต่ไม่เชื่อในตัวเจ้าของเลยรู้สึกว่าเจ้าของอ่อนแอกว่าหรืออะไรก็ตามครับน้องหมาจะไม่ทำตามนี้นะครับเท็ดดี้สามารถทำตามคุณแม่ได้อย่างง่ายดายมากๆเพราะอย่างที่บอกไปครับจุดพื้นฐานของผมก็คือผมจะให้เจ้าของเดินลีดเดอร์วอล์กกับน้องหมาให้เป็นเพื่อดึงโฟกัสให้ดึงความสนใจไปอยู่ที่เจ้าของพอน้องหมาเชื่อนะครับในตัวเจ้าของแล้วเวลาเราเรียนอะไรต่อเช่นนั่งคอยหมอบคอยขอมือหรืออะไรก็ตามครับมันจะง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ขนมเป็นตัวล่อหรือตัวกลางเลยนะครับดังนั้นอย่าช้าครับเราไปดูคุณแม่สอนเท็ดดี้นั่งคอยกันครับว่ามันเหมือนง่ายมากนะครับและเท็ดดี้เนี่ยก็ไม่มีอาการที่จะลุกลี้ลุกลนเลยทั้งที่ตอนที่เราถ่ายกันนะครับก็จะมีคนสวนทำนู่นทำนี่รดน้ำต้นไม้ตัดต้นไม้เล็มหญ้าจักรยานแล้วคนสวนเนี่ยเป็น10นะครับเพราะงั้นคือเวลาน้องหมาเห็นของพวกนี้ถ้าใจเขาไม่อยู่เจ้าของครับเขาต้องลุกหรือยืนมองอยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นสปิเรียนโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูไหมครับว่าเอ๊ะมันจะมีไหมว่าน้องหมาครับพอดึงดูดความสนใจจากสิ่งอื่นแล้วเนี่ยมันรู้แต่มันทำช้าลงมีครับเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ให้ดูครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เจ้าของบอกนั่งนะครับและเท็ดเนี่ยสนใจอย่างอื่นอยู่ต้องพูดถึง 3-4 ครั้งเท็ดถึงค่อยยอมนั่งอันนี้แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะให้น้องหมาโฟกัสอยู่ที่เจ้าของเยอะๆเพื่อจะได้ให้ทำและมั่นใจและเร็วฉับไวครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนสถานที่นะครับเปลี่ยนให้มันไปโดนแดดบ้างมีหญ้าบ้างที่พื้นเนี่ยเท็ดจะสนใจตัวหญ้าไหมนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนั่งคอยพร้อมกันครับThank you.
ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกหมาก็พูดคำเดิมครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจะทำยังไงก็ตามครับให้น้องหมาคิดตามเจ้าของให้ได้ครับแล้วก็ยอมรับในตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้ถึงขนาดนั้นใจเขามาแล้วครับอะไรก็ได้เกิดได้ทุกอย่างครับเวลาที่น้องหมานะครับอยู่กับเรานะครับแล้วก็ไม่ดื้อไม่ซนเนี่ยแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ในการปกป้องเจ้าของไม่จำเป็นต้องมองเผื่อเจ้าของไม่ต้องจำเป็นต้องดมหรือพิสูจน์หรือต้องโปรเทคชั่นอะไรนะครับเวลามีอะไรเข้าใกล้ถ้าชอบก็ถูกใจนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ไลค์ไว้คนอื่นเขาดูเลยครับหมาทุกพันผมเชื่อในศักยภาพของหมาทุกตัวครับว่าฝึกได้แต่ควรจะเริ่มฝึกให้เร็วครับเพื่อให้เขาเรียนรู้สิ่งที่ไม่โอเคไม่เหมาะสมให้ช้าลงนะครับเราใส่สิ่งดีๆเข้าไว้ครับแล้วก็อีกนิดนึงครับหมาแต่ละสายพันธุ์เป็นตัวพลิกผันเหมือนกันว่าแบบนี้มันจะได้ขนาดไหนแบบนี้มันจะมากน้อยยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ